กเลสซิ่งแกงค่ะใช่แล้วรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมเมนูเด็ดๆจากคุณหนูทางบ้านของเรานั่นเองนะคะที่จะมาแข่งขันประลองฝีมือในเรื่องของการทำอาหารกันนั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันแมวเปี้ยวค่ะและนิ้งนะคะเป็นพิธีกร2คู่หูคู่หาเหมือนเดิมที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจอกับน้องกุ๊กน้อยๆของเราอีก2คนนะคะซึ่งวันนี้น้องเขาจะทำอะไรดีคะวันนี้เมนูนี่น่าสนใจมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวแต่รับรองว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยทำตามกันได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยได้เตรียมตัวในการทำข้าวผัดมาให้เราทานกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นข้าวผัดเมนูสุดแสนจะธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของรสชาติค่ะเหมือนเดิมเราจะมีคณะกรรมการในการตัดสินนะคะจะมีผลโหวตจากคนดูทางบ้านนั่นเองว่าระหว่างจานไหนทีมสีเขียวหรือว่าทีมสีเหลืองที่ปรุงรสชาติออกมาถูกปากคนดูทางบ้านมากที่สุดก็จะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของ Little Cook Little Gang นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแมวเปี้ยวจะเป็นคนรับอาสานะคะพาอาหารนี้นะคะไปให้กับผู้คนทางบ้านเนี่ยได้ลองชิมฝีมือกันแล้วก็โหวตดูว่าของใครจะเป็นผู้ชนะนะคะใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปล่อยให้น้องๆรอกันนานแล้วไปทำความรู้จักกับ2กุ๊กน้อยๆของเราประจำสัปดาห์นี้กันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มายืนกับน้องนาวินและน้องมะเฟืองค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้นิ้งสังกัดสีเขียวค่ะแล้วแมวเปี้ยวนะคะก็อยู่กับน้องมะเฟืองสีเหลืองค่ะใช่แล้ววันนี้น้อง2คนทราบดีนะคะว่าเมนูที่เราจะทำนั่นก็คือข้าวผัดกุนเชียงนั่นเองนะคะให้น้องแนะนำในส่วนของเครื่องปรุงและส่วนผสมกันเลยดีกว่านาวินมีอะไรบ้างลุยเลยน้ำมันซีอิ๊วซอสปรุงรสน้ำตาลน้ำมันหอยผักคะน้านะคะอันนี้อะไรคะค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ซอสปรุงรสอันนี้ค่ะอันนี้เหลวๆน้ำมันหอยและผักถูกต้องค่ะก็ได้ทราบส่วนผสมนะคะของน้องทั้งสองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆก็คือส่วนผสมที่เหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะมาท้าประลองนั่นก็คือฝีมือการปรุงอาหารนั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะเรามีคณะกรรมการรออยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวแมวเปี้ยวจะเป็นคนพาไปให้ตัดสินเองนะคะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมหรือยังคะสีเหลืองพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วเหมือนกันนะคะงั้นเริ่มเลยค่ะThank you.
ิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา038-284-485 Reading is the key to a prosperous future. สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปฟังผลคะแนนการตัดสินจากเหล่าคณะกรรมการเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆกับทิชเชอร์เกลนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello students today we will learn the ingredients to make fried rice with Chinese sauce steamed rice steamed rice steamed rice Chinese sausage Chinese sausage Chinese sausage oyster sauceOyster sauce, oyster sauce, and granulated sugar, and granulated sugar, and granulated sugar. Vegetable oil, vegetable oil, vegetable oil. I hope you enjoy your food and look forward to seeing you next week. ค่ะและแม่เปรี้ยวนะคะจะเป็นคนรับอาสาพาอาหารอร่อยๆนี้นะคะไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองชิมดูนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะและตอนนี้แม่เปรี้ยวก็อยู่ที่สถานีตำรวจนี้นะคะดาบตำรวจสมศักดิ์นะคะจะเป็นคนมาชิมอาหารของน้องๆทั้งสองนะคะโดยระหว่างจานนี้กับจานนี้เรามีทั้งหมด5ดาวให้จานนี้กี่ดาวดีคะจานนี้5ดาวจานนี้4ดาวจานนี้5ดาวจานนี้4ดาวให้เยอะจังเลยนะคะค่ะลองทานอาหารของเด็กทั้ง2คนนะคะเด็กทั้ง2คนนี้นะคะเขาทานอาหารแล้วเขาทำอาหารแล้วเขาแข่งกันเราทานดีๆเขาดูเป็นชิ้นด้วยนะคะต่อก็ให้5คะแนนคนละ5คะแนนเลยนะคะเด็กๆดีใจเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนที่3นะคะค่ะแล้วท่านสุดท้ายนะคะทุกคนแนะนำตัวค่ะลองชิมดูนะคะว่าจะเป็นจานไหนอร่อยค่ะไม่เลือกกับหลากหลายเมนูเด็ดสนุกสนานเป็นกันเองบรรยากาศดีๆกับคนรู้ใจโต๊ะเดิมรสชาติเด็ดๆดนตรีโดนๆบรรยากาศดีๆถนนสายเลี่ยงหนองมนชลบุรีให้คุณครบทุกอารมณ์ของการพักผ่อนแวะมาสังสรรค์กันได้ทุกวันโทร0815679307โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษา
จุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา 038-284-485 Reading is the key to a prosperous future เพื่อนน้องมะเฟืองทายซิว่าของหนูได้เท่าไหร่เต็ม15ของน้องมะเฟืองได้12ค่ะได้ไปไม่น้อยเลยนะคะนี่มาอีกฝั่งนะคะฝั่งสีเขียวน้องอะไรได้ตำแหน่งน้องนางนะคะน้องนางเป็นได้15คะแนนค่ะเป็นคนเก็บความรู้สึกครับและสรุปแล้วเราก็ได้ผู้ชนะมาในสัปดาห์นี้นะคะก็คือน้องนางนินค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งรางวัลผู้ชนะเลิศจะได้รับไปนะคะก็จะเป็นบรรดาสัญญาบัตรนะคะจากทางรายการที่เป็นพวกนี้เล่นแก๊งนะคะแล้วก็รวมไปถึงบัตรรับประทานอาหารจากร้านโต๊ะเดิมมูลค่า600บาทนะคะแล้วก็ยังมีกิฟต์สวยๆจากน้ำปลาที่ใช้อีกด้วยค่ะซึ่งรางวัลของเรานะคะก็จะเป็นประกาศนียบัตรจากรายการที่เป็นพวกนี้เล่นแก๊งนะคะให้กับทั้งผู้ที่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศของเรานะคะรวมไปถึงในส่วนของบัตรรับประทานอาหารฟรีที่ร้านโต๊ะเดิมมูลค่า600บาทและ300บาทด้วยและมีกิฟต์สวยๆจากน้ำปลาที่ใช้ให้ทั้ง2ทีมด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะใบประกาศนียบัตรนะคะสำหรับท่านที่ได้ที่หนึ่งนะคะและของน้องน้องมะเฟืองนะคะรางวัลรองชนะเลิศค่ะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะร้านอาหารโต๊ะเดิมและโรงน้ำปลาพี่ชายค่ะรวมไปถึงสถาบันภาษา I Can Read นะคะแล้วก็สภาพสุดยอดของเรา2คนค่ะจากร้าน I Am อยู่ที่หลังทองบางแสนของเราตรงนี้เองค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะทำตามคุณแม่น้อยของเราทั้งสองได้นะคะและอาจจะอร่อยมากกว่าที่ชอบหรือเปล่าอันนี้ต้องอยู่ที่การพัฒนาและการฝึกฝนฝีมือการทำอาหารนะคะถ้าเกิดว่าอยากทำอาหารเก่งๆแบบนี้แล้วก็ต้องดูรายการของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับรายการ Little Cook Little Gang ค่ะสัปดาห์นี้เราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลยค่ะWe'll be right back.